ว่า5ทศวรรษบนหน้าคอมิกส์และเลื่อนฉายมาถึง5รอบการมาถึงของมนุษย์แวมไพร์แห่งจักรวาล Marvel จะสมการรอคอยหรือไม่ Morbius วายร้ายบริสุทธิ์คนที่2ของ Sony Spider-Man Universe หลังจากความสำเร็จของ Venom ทั้ง2ภาคWho the hell are you, Matt? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. บอกเล่าเรื่องราวของดร. Michael Morbius, นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องที่เกิดมาพร้อมกับโรคเลือดหายากดูดกลืนชีวิตเขามาตั้งแต่เด็กจนตัดสินใจทดลองสุดพิสดารผสมพันธุกรรมเข้ากับค้างคาวแวมไพร์ You're gonna run. Do it now.เปลี่ยนเขาให้เป็นอสูรร้ายกระหายเลือดที่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์นอกจากจะต้องสู้กับตัวเองแล้วเขายังต้องปะทะกับวายร้ายต่างขั้วที่ทำให้ต้องเดินบนเส้นบางๆระหว่างความดีและความชั่ว Until the remedy is worse than the disease Morbius เป็นหนังต้นกำเนิดตามสูตรที่ให้เวลาคนดูได้รู้จักกับตัวตนตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กอ่อนแอไปยันได้รับพลังต้องสาบมันไม่ใช่หนังแอคชั่นโชว์พลังที่เน้นคิวบู๋หวือหวาเลือดสาดแต่เน้นดราม่าให้เห็นวิบากกรรมในการควบคุมพลังและปีศาจภายในคล้ายๆกับบรูซแบนเนอร์ที่ต้องรับมือกับเดอะฮัลค์แม้ตัวละครจะมีเส้นทางที่น่าสนใจแต่หนังกลับเล่าเรื่องเป็นเส้นตรงขาดเสน่ห์และความสดใหม่ให้กลิ่นอายหนังฮีโร่ยุค2000ไม่ได้มีชั้นเชิงหรือลีลาแพรวๆสักเท่าไหร่แม้การถ่ายทำจะไม่ขี้เหร่ดูมีคุณภาพตามมาตรฐานแถมฉากแอคชั่นก็พอไปวัดไปว่าได้แต่การตัดต่อก็กระโดดไปมาเหมือนรีบเล่าให้ผ่านๆไปและบางฉากก็รู้สึกยืดยาวเกินความจำเป็น At what cost การได้ Daniel Espinosaผู้เคยกำกับหนังเอเลี่ยนระทึกขวัญอย่างไลฟ์เมื่อกุมบังเหียนก็ดูจะเป็นตัวเลือกที่ถูกในการกำกับฉากสยองขวัญซึ่งหลายฉากก็ทำออกมาได้หน้าขนลุกเหมือนเรากำลังดูหนังจัมป์สแกร์ชั้นดีแต่ก็น่าเสียดายที่มีไม่กี่ฉากแถมโทนเรื่องก็น่าสับสนจะซีเรียสก็ซีเรียสไม่สุดจะสยองก็กลัวคนตกใจจะตลกก็หยอดมุกแบบเขินๆ Holy water? Really? Yeah. You ever see Lost Boys? Story of my life. องค์ประกอบชูโรงคือ2นักแสดงนำอย่าง Jared Leto และ Matt Smith คนหนึ่งก็ดีกรีรางวัลออสการ์สอีกคนก็ลุคแบดบอยสุดเท่ซึ่งก็ช่วยบาลานซ์เคมีกันได้อย่างดีความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยพอมีน้ำหนักให้เราคล้อยตามตัวละครได้ไม่ยากแต่บางช่วงก็เทไปฝั่งพี่แมทมากไปหน่อยจนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังของใครกันแน่แต่ที่น่าเจ็บใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่เล่าปูมากันทั้งเรื่องกลับถูกเททิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ในฉากไคลแม็กซ์ที่รู้สึกรวบรัดตัดตอนแอนตี้ไคลแม็กซ์กันดับสุดๆแรงจูงใจตัวละครที่สร้างมาก็เปลี่ยนกระทันหันเป็นคนละคนทำให้เราตั้งคำถามว่าจุดมุ่งหมายของหนังเรื่องนี้คืออะไรกันแน่ยังไม่นับฉากท้ายเครดิต2ตัวที่ไทยอินแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่ขออธิบายมากไปดูในโรงกันเองก็เธอ doing the whole good guy thing up What's up doc Morbius เป็นหนังต้นกำเนิดที่ขาดตัวตนแม้จะมีตัวละครคาแรคเตอร์ชัดและโปรดักชันก็ดีตามมาตรฐานแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เรารู้สึกบันเทิงได้ต่างจากเวนัมที่ถึงแม้เราจะไม่ได้คลั่งรักมันมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรและอยากจะให้อะไรกับคนดูแล้วก็ไปสุดในทางของมันหวังว่าเรื่องหน้าเขาจะแก้ตัวให้สมศักดิ์ศรีแอนตี้ฮีโร่พันกระหายเลือดส่วนตัวแล้วมองว่ามันไม่ใช่หนังที่เลวร้ายแต่ร้ายได้มากกว่านี้เยอะ What did you do to yourself, Doctor? I wish I knew. All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a changeJust accept who you are. The bad guy.
Morbius วันนี้ในโรงภาพยนตร์ออกมาดูหนังใหญ่ทั้งทีก็ต้องจัดเต็มไปให้สุดจอดอ Just Do It ขอเชิญทุกคนสัมผัสประสบการณ์ NT First Class Cinema ขั้นสุดของการชมภาพยนตร์เรียบหรูยิ่งกว่าโรงปกติทั่วไปพบกับความเหนือระดับตั้งแต่ First Class Lounge ที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มครบครันก่อนชมภาพยนตร์1ชั่วโมงและภายในโรงก็มีเก้าอี้เบาะนุ่มสบายสามารถปรับระดับได้ตามใจสั่งแถมยังมีที่ชาร์จ USB ไว้ให้อีกด้วยแต่ไฮไลท์ที่เหนือกว่าของ NT First Class Cinema คือการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้สั่งป๊อปคอร์นขนมและเครื่องดื่มให้พี่พนักงานมาเสิร์ฟในโรงได้ถึงที่และสำหรับคนที่ต้องการใช้ห้องประชุมหรือมาเป็นแก๊งเพื่อติวสอบก็สามารถกดจองล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นกันส่วนคุณภาพการฉายก็เลิศหรูไม่แพ้กันกับเครื่องฉาย Sony Digital 4K คมชัดทุกรายละเอียดและระบบเสียง Surround 7.1 ก็รอบทิศทางเต็มอรรถรสพร้อมให้คุณหลุดเข้าไปในโลกภาพยนตร์แบบมีระดับราคาเริ่มต้นที่900บาทเท่านั้นใครที่อยากจะสัมผัสประสบการณ์ชั้นหนึ่งแบบนี้ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ที่ Central World และ SFX Cinema ที่ Central พระราม9 NT First Class Cinema First Class อีกระดับในแบบคุณก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดยังไงกับ Morbius ถ้าคุณรัก Sony Spider-Man Universe ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์ Just และอิทภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย